โอ้ยร้อนก็ร้อนตายแล้วที่ผ้าที่หรือนรกเนี่ยมันซ้อมตกนรกเลยอะระวังจักรพงอยู่ไหนเนี่ยฉันเดินมาตั้งไกลแล้วอะเรียกรถดีกว่าจักรารู้จักวางจักรพงไหมอะรู้ครับหรอไปวางจักรพงเท่าไหร่อะร้อยเดือนครับมันไกลเหรอพี่ไกลมากเลยครับ80ได้ไหมพี่ได้ได้ครับได้มันคงไกลแหละอะกูขึ้นก่อนแล้วกันจอดทำไมอะพี่ถึงแล้วครับเดี๋ยวถึงครับคุณต้องหลับงานต้องหลับไปตอนไหนวะทำไมมันถึงเร็วแล้วเกินอะขับมาตั้งไกลแล้วครับเนี่ยขับมาตั้งไกลเหรอครับผมจำได้ว่าเมื่อกี้กูตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะเนี่ยตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะเนี่ย80แล้วเนี่ยงั้นไม่ต้องทอนโหพี่ขับมาตั้งไกลขอบคุณมากนะพี่นะโอ้ยตายแล้วกูหลับไปตอนไหนวะเนี่ยนี่หลับไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยดีนะพี่เขาบอกอ่ะกูไม่อยากพูดนะเมื่อก่อนกูอยู่วังวังราชวังแบบนี้เหรอวังทองหลางอีดอกโดนจับผ้าจริงๆก็ทำเราก็แกล้งว่ามาหาฮาน่าจริงๆคืออยากจะมาดูฮิวโก้สวัสดีหนูคือเอลซ่าหรือซินเดอเรลล่าเนี่ยตอนแรกจะมารอดักซีน้องปกป้องค่ะปกป้องเนี่ยเจ็บปวดฉันน่ะแกล้งว่ามาหาฮาน่าจริงฉันมาหาฮิวโก้ที่เอาไปแอบเลยอ่ะรู้เลยว่ามีแผนนี้แผนเดียวเลยแยบยนต์โอ้ยฉันรู้ทันเพราะฉันมีที่มาที่นี่ก็วันเจอสามีฉันทั้งนั้นแสดงว่าวันนี้ฉันไม่ได้เจอสามีเก็บเขาอยู่บนหอคอยเธอมกนะเธอพาเที่ยวชมหน่อยว่าที่นี่มีอะไรบ้างยังไงที่นี่ฝั่งนี้จะเป็นตำหนักที่คุณแม่พักนะคะก็จะเป็นแบบบ้านส่วนตัวแต่ส่วนอันเนี้ยฝั่งขวามือจะเป็นเรือนที่ดิฉันอยู่ตอนที่ดิฉันท้องฮาร์เปอร์แล้วก็คลอดลูกฉันก็อยู่ที่นี่เลยเพราะฉันขึ้นลงไม่ไหวตอนแรกห้องที่อยู่คือห้องชั้น3เลยเราไม่สามารถ เดี๋ยวมดลูกเราจะไม่เข้าไปในอู่ เดี๋ยวมดลูกเราจะไม่เข้าไปในอู่มาอยู่นอกอู่ตลอดเวลาก็เลยอยู่หลังนี้แทนเป็นบ้านสอยดาววางจักรพงศ์มีกี่โซนก็จริงๆจะมีโซนนี้โซนบ้านเรือนไทยโซนตำหนักแล้วก็นี่เป็นโซนแบบที่เชฟอยู่แล้วก็มีเรือนข้างบนด้วยจริงๆตรงนี้มันเป็นวิลล่าด้วยประมาณทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ8ห้องนอนซึ่งตอนก่อนหน้าที่ดิฉันอยู่ตรงนี้คุณฮิวโก้เนี่ยแหละก็ออกจากตำหนักเมื่อก่อนเขาก็จะอยู่บ้านนี้เขาก็จะแบบว่าให้เป็นส่วนตัวมาซ้อมดนตรงดนตรีกันก็ที่บ้านนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีความพิบกว่านี้มีเป็นแบบว่าโซ่แทรกกุญแจมือนี่ก็เดินเหมือนรู้นะเธอทำมาทางนี้ค่ะก่อนหน้าที่ดิฉันอยู่ฉันก็จะมีแบบโซ่ขึงแล้วก็เป็นบ้านสอยดาวเหมือนงานกาชาดอะล็อกหรอแล้วก็ใส่ไม่ใส่โมบายให้ลูกดิฉันดูตอนเลี้ยงลูกก็ให้ลูกนอนตรงนี้แล้วก็มอห้อยไปอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นแบบสไตล์จีนก็เพราะว่าพอไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ให้แขกมาพักด้วยอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้จะสามารถนอนได้2ห้องนอนมีห้องนอนล่างกับห้องนอนบนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะแขกเป็นต่างชาติปะแขกต่างชาติก็มีคนไทยก็บางทีมาฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยก็มีอยู่ง่ายง่ายราคาเท่าไหร่ท่านจะมาราคาไม่รู้เลยอะพักฟรีอะจ้าหมื่นหนึ่งนาดาให้หมื่นหนึ่งค่ะพี่หมื่นหนึ่งโอเคหมื่นหนึ่งปกป้องได้ห้องแล้วลูกวิ่งมาวิ่งเล่นได้แล้วแล้วก็กระโดดน้ำข้างหน้าได้เลยเล่นน้ำเจ้าพระยาลูกไปเล่นน้ำเจ้าพระยาลูกไปมีสระว่ายน้ำก่อนมีสระว่ายน้ำก่อนแม่อย่าเพิ่งให้ลูกลงเจ้าพระยาไปทันทีห้องนางเก๋นะพูดถึงอะแบบเป็นไทยที่มันดูเหมือนไม่ใช่บ้านมันพักผ่อนแบบใช่พักผ่อนออกไปก็มีเทอร์เรสเมื่อก่อนว่าสามีก็ดีดกีตาร์อยู่ริมระเบียงตรงนี้ก็จะเห็นวิวแบบสระว่ายน้ำบาบาบลาเราจะเข้าสู่ห้องวิวาแล้วนะคะนี่ก็คือห้องที่คุณฮาน่าคุณฮิวโก้เขาอยู่ที่นี่กันตอนนั้นเฮ้ยนี่พูดนี่ของเก่าหมดเลยเนี่ยของเก่าหมดเลยเนี่ยของเก่าหมดเลยเตียงก็เตียงเก่าน่าจะเป็นแบบไม่รู้กี่ปีใช้เตียงนี้เลยไหมใช้เตียงนี้เลยอุ๊ยมุมไหนที่ฮิวโก้นอนเอาหมอนมาดมอยู่นี้เอาหมอนมาดมอยู่นี้สามีนอนตรงนู้นที่ฉันนอนตรงนี้เพราะเวลาแบบว่าท้องหรือว่าก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยเข้าห้องน้ำง่ายก็จะขอสิทธิ์ตรงนี้แล้วเขาชอบอ่านหนังสือเขาจะเอาหนังสือเขาวางเรียงตรงนู้นนอนอ่านหนังสือไปอย่างเงี้ยคุณสามีเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แพงๆเนาะแบบชอบอ่านหนังสือส่วนเราเหรออ่านไม่เกิน8บรรทัดเนาะเราดูเลนส์ดูรูปภาพเราซื้อหนั
่ไหนมีรูปภาพเราไม่ดูนะไม่ห้องนี้เป็นห้องครอบครัวนะแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยถ้าเกิดสนใจใครอยากจะมาพักนะคะเป็นห้องครอบครัวเนี่ยเขาคิดราคาอยู่ที่ 32,000 บาทเฉลี่ยต่างชาติมาพักแต่ว่านาดาจะให้ป้าหอมกี่บาทนะหมื่นเดียวนะฉันพาลูกครอบครัวมาคือหมื่นเป็น2ห้องนอนนะคะตรงนี้ลูกใช้สระว่ายน้ำคอมพิวเตอร์ต่างๆเดี๋ยวดิฉันมีห้องส่งตัวด้วยตอนแต่งงานอยู่ตรงเรือนนู้นเดี๋ยวพาคุณไปดูอ่ะปาสระว่ายน้ำดูสระว่ายน้ำตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนู้นเป็นอะไรเธอโรงแรมหรอตรงนู้นเป็นศาลาที่ถ้าตกลงไปไม่มีใครลงไปช่วยนะเพราะว่าฉันเดี๋ยวเมคอัพฉันละลายใช่อ่ะเราไปมุมไหนต่อไปดูมุมนู้นต่อมุมนู้นต่อคือฉันอยากรู้ว่าชีวิตของคนในวังอ่ะมันเหมือนในละครอย่างเรื่องสะพายเจ้าไหมเขาต้องมีสรรพนามอะไรเรียกกันจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็นึกว่าจะต้องแบบว่าเวลาคุยกับหม่อมแม่ใช่ไหมเขาต้องเรียกหม่อมแม่เลยแม่คะจะต้องเรียกไงคะฮิโก้เนี่ยแม่เขาจะเรียกว่าเล็กเรียกแม่ยังไงลูกก็เรียกแม่อย่างนั้นแล้วเขาเรียกแม่ฉันก็เลยแม่จ้ะอ๋อไม่ได้มีหม่อมแม่เพคะอะไรไม่มีไม่ต้องการเข้าข้าวไม่มีเลยอย่างเงี้ยการรับประทานอาหารเขารับประทานอาหารยังไงอาหารในวังก็รับประทานอาหารตำรับชาววังเพราะที่นี่มีเชฟของที่นี่อยู่แล้วเพราะว่ามีจักรพงไดนิ่งก็คือคนสามารถจองเข้ามาดินเนอร์ได้ก็จะเป็นสูตรของดั้งเดิมตั้งแต่เก่าแก่ตั้งสมัยร.5ก็ตกทอดมาก็จะให้เชฟทำแล้วเธอก็ทานอะไรก็ได้อย่าให้มุมมามแค่นั้นแหละให้มุมมามแค่นั้นแหละจ่ายละต้องใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนแล้วเวลานาดารับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับคุณย่านาดาต้องทำยังไงคะทำตัวยังไงคะต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยต้องเคี้ยวเบาๆก่อนลุกจากโต๊ะต้องขออนุญาตอ๋อเหรอเงี้ยมันเป็นมารยาทสากลเงี้ยผู้ดีอังกฤษนะคะมารยาทสากลซึ่งเราไม่มีนะแล้วลุกเลยเนาะแล้วค่ะลุกไปห้องน้ำก็คือลุกไปเลยแล้วเธอจากคนธรรมดาเข้ามาอยู่ในวังเป็นสะพายในวังเธอต้องปรับตัวยังไงบ้างก็ตอนแรกนุ้ยต้องปรับตัวชุดใหญ่ไม่เลยคือแม่เขาฝรั่งมากไงแม่สามีเขาสบายมากลูกไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องแบบแอบประดิษฐ์อะไรเลยเราก็เป็นตัวของเราอย่างนั้นเลยเราจะกินมุมมามแค่ไหนเขาก็ต้องรับเราได้ อีกหนึ่งห้องเพราะว่าจัดงานเลี้ยงแต่งงานที่นี่แต่งเสร็จก็นอนห้องหอบนนี้เลยแล้วปัจจุบันเป็นอะไรก็ให้แขกพักเรียกว่าห้องรีเวอร์เลยก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าติดริมน้ำมองเห็นวัดอรุณออกมาจิบชากินกาแฟเก๋ๆในนี้มีกี่ห้องในนี้มีกี่ห้องเดียวห้องเดียวถ้าเกิดจะมาพักก็คือทั้งหลังนี้เลยใช่ข้างบนเป็นครอบครัวเพราะว่าข้างล่างก็แยกไปข้างล่างก็คนละราคาใช่จะมีต่างชาติแบบแต่บางคนก็วันเกิดแอนนิเวอร์ซารีก็มาหมดนะคะเธอค่ะข้างล่างเดินขึ้นข้างบนได้ไหมห้องพักข้างล่างไม่ได้แสดงว่าตรงนี้เป็น private ของข้างบนเลยข้างล่างก็จะเป็นการ์เด้นเพราะว่าได้วิวการ์เด้นไงนี่ก็เป็นห้องที่บอกเป็นห้องหอของเขาใช่รีโนเวทใหม่ไหมหรือเดิมๆเลยก็เดิมๆเลยเรียกกับมือเรียกแขกเท่าไหร่ห้องนี้เท่าไหร่มาบอกเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่18,000เหลือเท่าไหร่คะ10,000ที่นี่เนี่ยมีแม่บ้านอยู่กี่คนน่าจะมา8คนก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องพักก็ไม่ได้เยอะเราส่วนใหญ่จะเรียกเป็นบ้านมากกว่าเวลาเขาเรียกฮาน่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้หญิงก็เรียกคุณฮาน่าคุณฮาน่ามีศัพท์อะไรที่แบบแปลกๆไหมไม่มีอะตั้งให้เขาหน่อยสิฉันก็ไม่รู้จะตั้งอะไรคุณผู้หญิงเดือนดุดดาว นี่เขาบอกว่าป้าหอมคือห้องนี้หมื่นหนึ่งได้ห้องนี้เองหรอได้แค่ห้องนี้แหละป้าโอ้ให้ป้าหอมนอนนี่เหรอป้าก็ลงไปนอนในนั้นนะป้าเอาจริงนะจ้ะปูตรงเนี้ยเด็กชอบนะพูดเป็นเล่นนะใช่ก็ลูกเด็กตัวนี้นอนนาดาก็จะขออยู่แต่ในเนี้ยค่ะขอนอนในอ่างออกมาดูวิวข้างหน้าห้องดีกว่าเพราะนี่ถือว่าเป็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีตึกให้มันแบบรกหูรกตาเข้าใจไหมเธอตกนะเธอวิวคือดีมากเห็นไหมว่าทำไมมันจะไม่สวยมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่อุ้ยเธอดีอ่ะดีไหมเธอนั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยวเล่นเสร็จแล้วมาดินเนอร์ต่อเธออันนี้ก็พาไปที่ดินเนอร์ของเรานี่แหละเป็นจักรพงไดนิ่งวันนี้กลางวันเนาะฉันก็เตรียมเป็นข้าวซอยสูตรของเชฟเธอต้องชอบเพราะใครมานี่ก็ติดใจใช่ไหมคะ
ดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เส้นทางความรักของซินเดอเรลล่าอย่างฮาน่านะคะชมความหรูหราของวังจักรพงศ์ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับตัวเองค่ะมาดามฟินค่ะโอ้ยเซตนี้เขาเปิดตัวที่เซนทรัลลาดพร้าวยิ่งใหญ่อลังการมากเลยคุณต้องบอกว่าเซตมาดามฟินแกรมเนี่ยนะคะเป็นการฉลองครบรอบ8ปีของมาดามฟินโอ้ตกใจนะ8ปีแล้วเหรอเนี่ยเรานี่แบบผูกพันกับมาดามฟินกันมาโดยตลอดนะคะถ้านึกถึงน้ำหอมก็นึกถึงมาดามฟินเลยความพิเศษของแกรมเนี่ยนะคะคือได้นักออกแบบชาวฝรั่งเศสค่ะมาดีไซน์น้ำหอมให้นะคะสีทองเป็นกลิ่น Beloved ขอโทษนะคะต้องเอาเสียงแบบฝรั่งเศสนิดนึงฉีดเลยเทสเลยฉันเป็นคนที่ชอบเทสมาดามฟินอยู่แล้วเพราะว่าหัวน้ำหอมเขาคือหัวน้ำหอมคือมันจะอยู่ติดตัวเรานานมากกลิ่นน้ำหอมมันจะมีความเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่นะผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนแล้วใส่เดรสชุดดำแล้วก็เปิดหลังคือด้านหน้าก็คือธรรมดาแต่ถ้าเปิดหลังแล้วเต้นปุ๊บผมสยายสะบัดร้อนแรงไม่ได้กลับคนเดียวอันนี้ภาพอ้ําพัชราภาขึ้นมาเลยกลิ่นสีชมพูนะคะมิวส์หวานใสอันนี้ประมาณแบบนักศึกษาได้นะหรือคนทำงานโชว์ความหวานใสเพราะว่ากลิ่นมันมีความเป็นฟรุตตี้ซีตาสอะแบบมีความหวานแต่แฝงไปด้วยความสนุกเต็มไปด้วยลูกเล่นนะคะเพราะว่ามันกลิ่นฟรุตผลไม้เหมือนตัวเราแบบเดินผ่านใครแล้วไม่กลิ่นลูกอมอะเธอเข้าใจปะมาถึงสีเทานะคะอันนี้กลิ่นแบบผู้หญิงเท่ๆประมาณอย่างเงี้ยเท่ๆเป็นลุคแบบผู้หญิงที่แบบทรงหลัวคือเซ็กซี่แบบทรงหลัวก็คือว่าเฮ้ยใส่เสื้อเชิ้ตนะเว้ยขี้อายแต่ถ้าเปลือยกายก็ร้อนแรงอันนี้จะแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆออกสดชื่นมีความสดชื่นโปรโมชั่นของแกรมในรายการของเราวันนี้นะคะซื้อน้ำหอม3ขวดโดยปกติจะอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทอยู่แล้วแต่ว่าในรายการของเราเหลือเพียงแค่ 2,490 บาทค่ะยังไม่พอค่ะเขาแถมโลชั่นน้ำหอมอีกนะคะตัวนี้เป็นหัวน้ำหอมนะหอมเคยใช้แล้วมันติดทนนานมากแต่ไม่ต้องเลือกค่ะทั้งหมดนี้ให้หมดเลยในราคาเพียงแค่ 2,490 บาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะแอดฟิน9ได้เลยค่ะแล้วก็ลดเพิ่มไปอีกสำหรับรายการต่อหอนะคะลดเพิ่มอีก200บาทพิมพ์โค้ดค่ะชอช้างนอหนู2ค่ะไปตำกันนะคะของเซ็กซี่แบบนี้ผู้หญิงห้ามพลาดค่ะมาถึงนี้เราก็ต้องกินอาหารชาววังหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อไหมขึ้นชื่อมากข้าวซอยบ้านจักรพงศ์นี่คือที่สุดเธอบอกเลยหนึ่งในตองอูข้าวซอยหรือน้ำพริกน้ำยาโอ้น้ำพริกนี่คือเด็ดมากถ้ามาวังจักรพงศ์ต้องสั่งเมนูอะไรไม่มีนี่คือทำให้คนที่รักที่สนิทที่มาหารับประทานกันแต่ว่าถ้างานเปิดบ้านเนี่ยก็จะมีข้าวซอยขายด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเปิดเป็นจักรพงศ์ไดนิ่งซึ่งสามารถมาดินเนอร์ตอนเย็นทุกวันยกเว้นวันจันทร์เธอรู้ป่ะตอนที่ฉันนี่แบบเข้าวงการมาตอนที่ฉันแบบเป็นเด็กโมเดลลิ่งอ่ะเออฉันไม่เจอเธอบ่อยนะใช่ไหมแคสติ้งใช่ไหมแคสติ้งแต่ว่าเธออ่ะเป็นรุ่นพี่แล้วที่แคสติ้งหมายถึงเธออ่ะดังระดับหนึ่งแล้วนะเหมือนเป็นคนที่ฮอตในโมเดลลิ่งอ่ะแล้วเราก็มองว่าอยากเป็นอย่างฮาน่าแบบว่าเป็นคนที่ดังแล้วอะตอนเด็กก็ยังคือเดินสายแคสงานอะแต่ว่าถ้าไปแคสงานเวลาฮาน่าส่วนใหญ่แคสงานอะเขาจะได้งานไงใช่โชคดีตอนแรกอะฉันไม่ได้อยากมาทำอะไรในวงการนี้เลยเธอแต่ว่าพี่สาวอะทำงานอยู่ในบริษัทโมเดลลิ่งเป็นบัญชีอ๋อเหรอแล้วก็แบบฮาน่ามาช่วยแคสให้พี่หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่พ่ออยากเหมือนให้อยู่ในวงการพ่อฉันชอบพ่อก็จะแอบให้ฉันอะให้คนอะพาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแคสงานแรกฉันได้เลยฉันโอ๊ยง่ายว่ะทำไมมันง่ายอย่างนี้แคสปุ๊บได้ปั๊บเดินแล้วก็ได้แบงอะไรเงี้ยจะมีฮาน่าก็เลยคิดว่าดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฮอตไหมหมายถึงว่าผู้ชายจีบเยอะไหมพอเราเข้าวงการมาเราเล่นละครอะไม่ค่อยได้สนใจอะแม่ห่วงมากถ้ามีใครมาจีบมาชอบก็จะต้องอัปเปหิหายไปเพราะว่าแม่ก็จะกีดกันทุกช่องทางอะไรเงี้ยจูแม่ไม่ไหวจูแม่ไม่ไหวโทรศัพท์ก็แอบฟังใดๆไปไหนก็ตามหมดอะไรเงี้ยแล้วฮิวโก้ผ่านด่านเธอได้ยังไงไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนกันด้วยนะจะเล่นละครด้วยกันหรืออะไรไม่คือก่อนหน้านี้เคยเล่นหนัง999ด้วยกันแต่ว่าฉันไปรับเชิญเพราะว่าเพื่อนฉันเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับอยู่ในกองเขาบอกมารับเชิญให้หน่อยเชิญในเรื่องก็คือไปแข่งกับพอลล่าฉันก็รู้จักพอลล่าอยู่แล้วเพราะฉันเดินแบบด้วยกันอะไรเงี้ยฉันเออไปสิแล้วขากลับก็ได้นั่งรถเขากลับมาเพราะว่าขี้เกียจรอรถตู้เพื่อนก็บอกว่าเออกลับเลยฮิวโก้เสร็จแล้วกลับพร้อมกันเนี่ยมีฮาน่ามีพอลล่ามีฮิวโก้เสร็จแล้วจากหัวหินฉันก็เอาไงดีวะถ้ารอกองถ่ายก็นานเนอะหรือกลับแล้วก็สนิทเขายังไม่สนิทไม่รู้จักไม่แบบไม่ใดๆก็แบบว่าเห็นในกองแบบทักทายแค่นั้นฉันก็เอาไงพอลล่าจะกลับเลยไหมเพราะเรากลับไปโหดอะไรเงี้ยเป็นรถแบบ
ฉันจำไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรวินเทจรถโบราณเลยสีดำชื่อนิลพัทขึ้นไปนั่งสักพักอ่ะไม่มีแอร์เสียต้องเปิดจากหัวหินเหรอจากหัวหินแล้วฟังคาราบาวเธอตั้งแต่หัวหินยันกรุงเทพเข้ามาเขตพระนครปุ๊บฉันจำได้เลยกำลังจะขึ้นพับปกหรืออะไรแถวนั้นอะแล้วเธอคิดดูฝนตกฝนตกแล้วก็จกต้องปิดและแอร์ไม่มีแล้วก็นั่งอบอบแล้วอยู่ในคาราบาวฉันแบบหันไปบอกพอล่าลงนั่งแท็กซี่กันเถอะลงนั่งแท็กซี่กันเถอะไม่ได้ไปส่งที่ไหนใดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วว่าขอลงนั่งแท็กซี่ได้ไหมคะเดี๋ยวไปต่อแล้วไม่เป็นไรหนึ่งเขาก็พยายามไม่เป็นไรส่วนทางเราก็ไม่เป็นไรมึงบอกว่าขอลงตรงนี้ไม่ไหวแล้วขอลงตรงนี้ไม่ไหวแล้วเขาก็มีคนรถขับให้เขามีคนรถขับแล้วเขาก็นั่งข้างหน้าแล้วก็นั่งข้างหลังกับพอล่าสองคนอย่างนี้จนตอนหลังมารู้ว่าสามีเป็นกิ้งก่าชอบอยู่ที่ร้อนๆชอบร้อนๆชอบนั่งตากแดดชอบอยู่ระเบียงชอบอะไรเงี้ยซึ่งฉันทนไม่ได้ฉันต้องนั่งกับเขาแป๊บนึงฉันก็ต้องขอแบบหลบเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไปเจอเลี้ยงปิดกล้องมาเรียนที่นี่ฉันไม่ไปฉันก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแบบภาพประสบการณ์ที่ประทับใจใดๆพอหลังจากนั้นก็มาเจอเขาที่งานปาร์ตี้มิสยูนิเวิร์สเลยสักอย่างเนี่ยฉันก็ไปเหมือนแบบว่าเป็น PR ทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จก็เจอเขาเธอจากผมสั้นๆหล่อๆที่ฉันเห็นใน999อ่ะผมยาวแบบกลางหลังหนวดแบบโฟมมาอย่างเงี้ยแล้วแบบโซมมากฉันก็แบบตกใจแล้วนั่นใช่สเปคเธอไหมไม่ใช่ใดๆทั้งสิ้นไม่ชอบฝรั่งไม่ชอบฝรั่งไม่ชอบฝรั่งฉันหัวอีกตัวดำนะเธอมีแต่ฝรั่งมาจีบฉันฉันก็จะแบบว่าพูดเลยว่าฉันไม่ตอบรับฝรั่งฉันชอบแบบเกาหลีอะไรเงี้ยขาวๆเกาหลีนั่นน่ะคือสเปคฉันแล้วเขาก็แบบเหมือนมาคุยด้วยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยชีวิตเป็นยังไงนะก็เล่าให้ฟังว่าแบบมีปัญหาวงดนตรีเลิกกับแฟนนู่นนี่นั่นปัญหาชีวิตรุมเร้าทวงตกไงเลยมาเจอฉันช่วงนั้นทวงตกแล้วฉันว่าอุ๊ยจะไปคิดมากแล้วก็เป็นคนแบบเฟรนลี่เนี่ยโพซิทีฟเนี่ยมาพวกกับพวกเราเที่ยวกับพวกเราดูแต่ละคนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยพอเราพูดไปอย่างงี้อ่ะงั้นเอาเบอร์มาสิฉันก็ขอเบอร์ฉันก็อ้าวตายแล้วไงตอนขอเบอร์เนี่ยเขาแค่ต้องการแบบเพื่อนหรือเขาจีบแล้วไม่รู้เลยตอนนั้นก็ไม่รู้ฉันก็แบบเอาพูดไปเล่นๆว่ามาเที่ยวกันเอาเพื่อนเธอก็จีบฉันตอนนั้นฮอตมากแล้วมีผู้ชายจีบเพื่อนเพื่อนก็เป็นดาราไหมเพื่อนสนิทเขาเป็นแบบกึ่งๆอ่ะเป็นนายแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จีบเราแต่เราไม่ได้แบบไปเดทด้วยไม่อะไรแต่รู้ว่าเพื่อนเขาจีบมันก็จีบอะไรเงี้ยอ่ะก็ให้เบอร์ไปเธอเทคคุยกับฉันอ่ะ2 เดือนเขาบอกอามาเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้กินเขาดังแล้วใช่ไหมตอนนั้นอะเขาดังยังดังสิเขาดังแล้วเขาเป็นศิลปินแล้วแล้วเขาก็ขับกระบะเธอนั่นเป็นคนติดดินเนาะใช่แล้วขับกระบะมาไปกินข้าวขับกูไม่ค่อยเก่งปกติมีคนรถขับให้เขาดูเป็นคนเงียบๆใช่แล้วเวลาเธออยู่กับเขาอะเธอจะชวนเขาคุยไงเธอเป็นคนพูดเขาไม่เงียบนะอ๋อหรออยู่กับปกติถ้าเขาสนิทแต่เธอเขาคุยจนแบบฉันต้องสะกิดว่าหันมาคุยกับเมียนิดนึงเป็นธรรมชาติเฟรนลี่มีมารยาทเยอะเกินไปเมียอยู่นี่คุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเคยมีผู้หญิงที่แบบเข้ามาไหมคือเขาชัดเจนไงว่าแบบไม่มองใครไม่สนใจใครเหมือนเขาไม่ไปไหนมั้งพี่หอมไม่ไปไหนไม่เจอใครไม่ไปอะไรอะไรเงี้ยเราสิที่จะออกจากบ้านตลอดเวลาที่เขาจะต้องโทรมาอยากรู้ชีวิตภรรยาว่าจะกลับถึงบ้านกี่โมงเมียจะถึงบ้านไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนตามเราเขาถึงขนาดเปลี่ยนศาสนาเพื่อจะแต่งงานกับเราใช่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้แต่งงานนะเพราะก็ยังคิดเลยว่าเธอแล้วคงคบเป็นแฟนกันไปจนแบบว่าแก่เท่าไปเพราะว่าเรารู้ว่าคนอย่างเขาอะถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำเพราะไม่มีอะไรที่จะไปพูดเปลี่ยนใจเขาได้เพราะว่าเราก็ต้องถามแม่ด้วยนะว่าลูกชายจะเปลี่ยนบอกไม่ถ้าทำเพื่อสิ่งที่คุณรักและคนรักสบายใจและเราสบายใจที่ทำเพื่อก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคือแม่เขาโอเคใช่แม่เขาโอเคแล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นศิลปินอ่ะคือทำตามความรู้สึกอ่ะเพราะแม่เราก็เคร่งมากอะไรเงี้ยก็ไม่อะไรจนแบบแม่เขาบอกเลยว่าเขาอยากให้อยู่ด้วยกันด้วยการที่คบกัน2ปีแรกอ่ะอยู่เมืองไทยด้วยกันพอคบกันปุ๊บดวงเขาเริ่มดีจากดวงตกเห็นไหมเธอฉันมาเจอดวงดีขึ้นมาเลยมีค่ายเธอมาดันเขาให้เขาขึ้นจากอเมริกามาเห็นตอนแรกอังกฤษก่อนเอาไปเซ็นที่อังกฤษเอ้าจะโดนดรอปแล้วกลายเป็นว่าบียองเซ่มาได้ฟังเพลงและชอบมากเอาเพลง Disappear ไปอยู่ในอัลบั้มเขา Sesafias แล้วก็ไปบอกกับสามีว่า JC เธอมาฉันมาเจอคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่าเขาจะเป็นแค่นักแต่งเพลงและจะกลับเมืองไทยปรากฏว่าบียองเซ่มาเจอเขาแล้วบอกว่าไม่เธอต้องเป็นศิลปินเธอเป็นแค่นักแต่งเพลงไม่ได้เพราะเธอมีรูปลักษณ์เสียงเธอก็ดีนู่นนี่นั่นก็เลยพาไปเจอ JC แล้ว JC ก็เลยเซ็นสัญญาก็เลยไปอยู่กับ Rock Nation ที่อเมริกาก็เลยกลายเป็นว่าจากอังกฤษก็ต้องไปอเมริกาต่อก็รู้แล้วถ้าไปก็คือต้องไปยาว long distance เนาะถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันคือหายจากกันไปเลยต่างคนก็ต่างมีใครไปเขาคงคิดว่า
ขาดฉันไม่ได้อะเธอขาดฉันไม่ได้อะเธอจุดเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบยังโหยหาอะไรอวรอยู่ก็พูดได้แหละเนาะชนะชนะพูดอะไรมันก็ดูดีไปหมดอะอะไรยังไงจะเห็นว่าฉันคบกันน่ะไม่มีข่าวเลยแต่ฉันเป็นผู้หญิงถ้าเลิกมาคนสมน้ำหน้าอินี่อินี่วอนนาบีอยากเป็นสะใภ้เจ้าเห็นไหมล่ะโดนเขาทิ้งบาบาบาแล้วฉันก็มีคนจีบเยอะมากทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเราต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นแบบนิสัยทัศนคติหรืออะไรมีบางอย่างที่เหมือนกันชอบทานเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันอันนั้นคืออ่ะมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเราคิดว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์มันมีรักและมีเลิกเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเป็นขี้ปากใครฉันก็จะบอกเขาว่าเราจะไม่เจอเพื่อนของกันละกันแม่ไม่เจอโลกของใครคนใดคนใดหนึ่งเลยผ่านไป3เดือนเจอเพื่อนฝั่งเขานะผ่านไป6เดือนผ่านฉันเจอแม่แล้วว่ะแต่ฉันน่ะบอกกับเขาเลยว่าเธอจะได้เจอแม่ฉันวันที่เธอขอฉันแต่งงานเท่านั้นแม่ก็ไม่รู้ละใครละใครลูกกูมีใครไม่รู้เลยไม่รู้เลยช่วงหลังๆปีสุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมเหมือนฉันจะต้องไปงานแต่งปกติเราจะแยกกันไปแล้วไปเจอกันในงานแต่นี่เขาบอกไม่เธอจะต้องไปกับฉันเหมือนอยากโชว์มากว่าจะมีแฟนคนนี้ผ่าถูกพรีเซนต์อะไรเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวมือพึงมีข่าวตอนนั้นแล้วพอแม่ถามเธออุ้ยเขาจะมาเอาหนูเหรอแม่เราก็พูดไปอย่างนี้เป็นเพื่อนกันรู้ไหมสามปีแล้วแม่อะไรอย่างนั้นวันที่ไปขอแม่ก็ช็อกนะใช่สิว่าแบบอ้าวคือเขาก็มีแบบกลุ่นๆมานิดนึงว่าอ้ามีข่าวมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็เออเขาคงไม่มาเอาลูกสาวเราหรอกมั้งคงคิดอย่างนั้นแต่วันที่ไปนัดเจอกันแม่สามีไปด้วยแล้วไปนั่งที่บ้านแม่แล้วเพื่อขอฉันแม่ก็แบบแต่ฉันรู้ว่าแม่ฉันไม่เอาใครต่อให้ฮิวโก้นะเขาก็ไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอาทุกวันนี้แม่ฉันไม่บอกฮิวโก้ว่าไงไหมขอคืนได้นะถ้าเบื่อคืนแม่นะแม่รักคืนเขาก็ไม่สนใจสินสอดทองมั่นเขาไม่เอาเลยสักบาทเขาพูดเลยว่าขอแค่เปลี่ยนมาศาสนาได้ไหมเพราะว่าแม่เป็นมุสลิมลูกแม่เป็นมุสลิมคือเขาไม่ต้องการอะไรเลยแค่รักลูกตอนที่มาขอเขายังบอกว่าขอดูใจก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเจอฮิวโก้ขออีกสักปีกว่า2ปีค่อยแต่งได้ไหมรักลูกฉันไหมดีกับลูกฉันไหมทำตามที่ฉันต้องการได้ไหมแค่นั้นเลยแทนที่จะยากจากแม่เขาเนาะใช่จริงจะต้องแบบว่าเราจะต้องมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทางเราเองทางเราตอนแรกที่แบบคบกันบอกว่าแบบตั้งใจว่าจะไม่มีลูกไม่ใช่หรอตอนแรกอะแต่งงานไปก็บอกว่าเธอเราจะเป็น2คนตายายเนาะเราเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศชอบเที่ยวอะไรก็ได้ชอบอยู่กับเพื่อนเป็นคนติดเพื่อนไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมที่จะมีลูกมีลูกคือห่วงเธอใช่มันคือห่วงนู่นนี่นั่นปรากฏแต่งไปได้ปีหนึ่งเอ้าท้องพลาดตอนนี้ทุกคนเนี่ยพลาดซ้ำพลาดซ้อนจะมี3คนนะคะฉันน่ะท้องเสร็จฉันแพ้ท้อง9เดือนเธอแพ้ท้อง9เดือนเลยเหรออ้วกแม้กระทั่งน้ำป่าเวียนหัวเมารถเป็นฮาร์ทเบิร์นกดไหลย้อนหน้าเป็นสิวเป็นทุกอย่างที่คนท้องเพิ่งจะเป็นได้อะงุนหงิดมั้ยงุนหงิดกับผัวมั้ยงุนหงิดมั้ยงุนหงิดเหม็นที่หน้านอนไม่ได้ฉันร้องไห้ทุกเช้าเพราะฉันไม่หลับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับตอนนี้งานในวงการยังเอาอยู่มั้ยเอาเธอลูกเราก็ต้องเรียนต้องหาเงินเลี้ยงลูกค่าเรียนมันแพงนักจ้างได้นะคะไม่ฟรีแต่ก็ไม่แพงนะคะช่วงนั้นที่ไม่รับเพราะต้องดูแลลูกค่ะตอนนี้ลูกเรียนหมดแล้วตอนนี้กลับมารับแล้วใช่กลับมารับแล้วจนผู้จัดบางคนไม่จ้างฉันแล้วอะเพราะช่วงที่ติดต่อมาคือแบบไม่สามารถเลยจริง3ปีแรกของลูกอะคือฉันทุ่มเทกับลูกโอ้ยอยากจะทำอย่างนั้นบ้างกลัวไม่มีกินทำ ไม่ได้ตอนนั้นให้ผัวเลี้ยงอยู่ไงแต่ตอนนั้นก็ทำงานนะก็ยังถ่ายรายการอยู่แต่ว่าถ่ายของตัวเองอะแล้วก็จัดแจงได้ว่าแบบฉันจะถ่ายวันนี้เท่านั้นเก็บให้ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของตัวเองทำได้แต่ถ้าไปรับละครอ่ะเธอมันไม่สามารถไงตอนนี้ทำธุรกิจอะไรมั่งตอนนี้ก็มีแฮร์ริสซึ่งเขาบอกตอนนี้เธอขายดีมากอ่ะขายดีมากมันช่วยเรื่องอะไรบ้างไหนเธอเอามาดูบอกเลยฉันก็เลยเขาบอกเธอขายดีมากตัวเนี้ยขายดีมากรีเทิร์นบอกขายดีมากใช่คือฉันน่ะด้วยความที่ฉันมีปัญหานั้นโดยตรงฉันก็เลยอยากจะแก้ปัญหาของตัวเองก่อนแล้วพี่ฉันหัวร้านไข่ดาวตั้งแต่ยังไม่30ตรงเนี้ยโผล่หมดเลยคือเป็นกรรมพันธุ์ทางบ้านเข้าใจไหมเธอตอนแรกอ่ะฉันมีอ่ะเป็นตัววิตามินกับอาหารเสริมก่อนซึ่งมันก็ขายดีมากจนตอนหลังอ่ะฉันจะต้องมาทำแชมพูกับครีมนวดซึ่งแชมพูกับครีมนวดเธอใครไม่ใช้แชมพูทุกคนต้องใช้แล้วทำไมไม่ใช้ของดีๆตัวนี้ไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ช่วยเรื่องผมร่วงแล้วก็ปลูกผมให้ขึ้นด้วยผมด้วยหรอแล้วก็ช่วยเรื่องคนที่หนังศีรษะไม่บาลานซ์แบบมันเยิ้มแฉะรังแคก็คือแบบว่าแทนแชมพูของเราไปเลยใช้ตัวนี้ไปเลยใช่ตัวนี้ฮนาดาก็ใช้แล้วเธอคิดดูแชมพูลดผมร่วงอะไรซึ่งเด็ดใช้ได้สารสกัดธรรมชาติทั้งหมดลูกใช้ด้วยหรอใช้ตั้งแต่กี่ขวบฮนาดาพูดความจริงออกมาพูดความจริงมาตั้งแต่เกิดแล้วเกิดแคลิชใช้แล้วเป็นยังไงคะผมเป็นไงคะนุ่มผมนุ่มสลวยสวยเก๋ไม่ร่วงนะคะผมเยอะด้วยเนี่ยใช่
ฉันไม่รู้จะพูดไม่รู้พูดไปก็เหมือนขายของอ่ะใช้แล้วคือติดใจมากฉันทำตัวเข้มข้นคือผมฉันอะหัวปากตับเซียนเพราะฉันหัวหยิกมากกว่าจะทำทรงนี้ได้ฉันต้องไดเสร็จแล้วมารีดรีดเสร็จแล้วมาม้วนนึกออกป่ะเธอแล้วผมก็จะแห้งกรอบเสียมันจะช็อตอันนี้คือเป็นตัวมาร์กหมักได้เลยอบไอ้น้ำและนี้คืออันนี้ปลูกคิ้วคืออันนี้ก็คือเกิดตรงไหนขึ้นตรงนั้นนะคะอันนี้คือใช้ก่อนที่จะสระหรือว่าหลังสระทุกวันหลังสระหรอหรือว่าอะไรหลังสระทุกวันเช้าเย็นไม่ต้องล้างออกแชมพูเท่าไหร่แชมพู690เหลือ590ตอนนี้เข็มนวดได้ด้วยลดได้ด้วย690เหลือ590เหมือนกันเธอเซรั่มนะ1980ตอนนี้ฉันต้องลดเพราะเศรษฐกิจไม่ดีลดไปเหลือ1290เท่านั้นเธอโอเคถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนอ่ะให้เข้าไปดูเดี๋ยวหอมจะขึ้นให้ว่าซื้อที่ไหนยังไงใช่ๆฉันก็มีหลายตัวฉันทำมาเรื่อยๆฉันทำมาปีนี้ปีที่5แล้วเธอมา SN5 นี่แล้วก็ Shopee นี่เป็นพรีเซนเตอร์ของฉันเธออ่ะเธอไปขายไลฟ์เธอเลยได้เดี๋ยวฉันเอาไปขายเลยเธอถ้าสนใจอ่ะไปซื้อกันได้นะวันนี้เราขอบคุณฮาน่ามากๆเพราะว่าอืดแล้วต้องให้นางกินแล้วเธอจะสระไหมเดี๋ยวฉันมีสระว่ายน้ำมันมีให้จะลงสระฮะอย่าให้จะตกเครื่องวันนี้เลยเอาดิขอบคุณฐานะขอบคุณค่ะขอบคุณป้าหอมเท้าชิดมือพนมก้มหัวฝากแอลิ่งไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมไหว้คุณผู้ชมฝากไว้นะคะเท้าชิดมือพนมก้มหัวแล้วประทานต่อนะคะแล้วฝากจักรพงษ์ไดนิ่งด้วยนะคะมารับทานกันได้ดินเนอร์นะคะอาบ้าเหนื่อยนี่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปสนามหลวงต่อกลัวกูไม่เดินละแดดร้อนเดี๋ยวเรียกรถดีกว่าพี่ยังอยู่นี่อีกเหรอไม่เอาละหนูเดินดีกว่าถ้างั้นอ่ะโอเคมากกว่าเดี๋ยวผมคิดราคาถูกให้ครับคิดราคาถูกๆอีกแล้วเหรอตายแล้วกูเท่าไหร่เนี่ยสนามหลวง101ครับ101ครับเออกูยอมเดินพี่ไปไหนก็ไปไม่ไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้สนามหลวงก็ตรงนี้เองเนี่ยฮะเธอนั่งรถมาจากรถผัวเธอเนี่ยฟังคาราบาวมา3ชั่วโมงอ่ะร้องเพลงคาราบาวได้ไหมสักเพลงวนลูปแล้ววนอีกลองได้สิเธอทำไมเชื่อลองไม่ได้ขอสักเพลงเป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในนั่นเป็นผัวหายใจเขาออกเป็นผัวเป็นผัวตลอดเลยปกติผัวฉันไม่ใช่ลองไม่ใช่ร้องเพลงนะทำไมอ่ะเพราะฉันต้องหูบอดผิดเนื้อผิดตัวเธอพูดถูกแล้วค่ะ